24ครับแม่อายุห่างกันพอสมควรครับ163 165ครับลงตัวที่54โอ้สูงยาวจริงๆครับมาริน่าลักกล้ามทั้งนั้นนะครับปวดกันแข้งต่อแข้งเลยครับโอ้โหตามอัดเลยมารีน่านี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับดูทรงดูเตะหลุดครับเจอซ้ายเข้าลำตัวของฉบับมันระทึกใจเปิดหัวด้วยมวยหญิงครับแต่เป็นหญิงคุณภาพนะครับครับต้องขยับแล้วครับเพชรกัญญาไม่ขยับไม่ได้ครับถอยหลังแล้วแม่เสียเปรียบครับแม่หนักไปทางวงในเลยครับคู่นี้ครับสายหน้าไม่ถึงครับมารีน่าไม่คิดเยอะนะครับไปตามถนัดของตัวเองครับดูครับตั้งป้อมวางซ้ายแม่ติดกับกำแพงหน้าเพชรกัญญาอยุธยาไฟยิ้มครับแข้งซ้ายมาแล้วพร้อมชนพร้อมสู้ครับวันนี้เดินเบียดเข้าไปครับมารีน่าตั้งกำแพงหน้าไว้ครับทำอะไรได้ไหมการป้องกันตัวที่ดีเลยครับวงในมารีน่าก็ตีไม่ได้ถนัดนะครับโอ้โหก้าวแล้วเสียบสงครามวงในเลยครับมาดูวงในครับใครแกร่งกว่ากันกลับไปโอ้โหเจอซ้ายครับเอียง มีซ้ายตบเลยครับครับเร่งแล้วครับมารีน่ามีซ้ายเคาะมีซ้ายงานเยอะนะครับนักมวยว่าเหนื่อยแล้วกรรมการก็เหนื่อยครับใส่แมสแบบนี้คู่แรกวันนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสงครามวงในเลยครับชิงตีกันวัดกันที่ความแข็งแกร่งเลยครับโอ้โหมีแข้งซ้ายสกัดครับแหลกคนละแข้งคนละทีเริ่มลุยเริ่มทีขึ้นแล้วครับเพชรกัญญาแต่ว่าพอถึงตัวนี้อาจจะออกไม่ถนัดครับเพชรกัญญาครับดูครับโอ้แกเลื้อยแกพันไปเรื่อยครับทางนั้นได้สู้กับต้นตำรับได้เรียนกับครูมวยเก่งๆนะครับไม่เข้าถึงตัวแต่ว่าเป็นแค่แวบเดียวครับขณะที่ก็สวยๆอยู่ที่คนนี้นะครับอยู่ที่เพชรกัญญาครับครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับชอบแบบไหนครับเดินไม่หยุดจริงๆครับมารีน่านี่ครับซ้ายตัดลำตัวอีกแล้วมีตบฮุกซ้ายนะครับมารีน่าแม่ต่อยเหมือนซ้อมนะครับดูครับเนี่ยมายังไงไปงั้นครับซ้อมแบบไหนแก้ยังไงมาเลยครับขณะที่แข้งซ้ายของเพชรกัญญา Exciting rounds of Muay Thai action and the winner is the Summer ออกเสมอกันนะครับแม่ก็ถือว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเลยครับเพราะว่าใส่กันไม่หยุดจริงๆครับคู่นี้